ลุงก็รู้แค่ 1% ก็พอแล้ว99ที่เขาว่าที่ลุงว่ายอมมันเหลือ 1% ซะชาวโลกเขาให้ความ99%นะครับใช่ป่ะไม่แซ่บที่ว่านะลุงก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้แหละตามภาษาลุงจบยังไม่มีใครถามมาอีกเลยตกลงวันคริสต์มาสนะอ้าวพรุ่งนี้ดีฉับตีฉิงตีเฉงอะไรก็ว่ากันไปที่ฉึงที่ฉึงว่ากันไปเล่นๆอยู่หรือปีนี้ไวรัสโคโรนาเล่นงานโอ้โหไวรัสโคโรนาเนี่ยมันร้ายกาจมากนะครับร้ายกาจมากทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมว่าทำเนี่ยสูญเสียหมดเลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆโอ้โหไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูเนี่ยโอ้โหมันร้ายจริงๆนะครับงั้นนะผมว่านะมันร้ายมากร้ายมากร้ายมากมีลุงคนเดียวในแผ่นดินโลกใบนี้ให้ฉายาไวรัสที่เขาว่าโคโรนาว่าคือไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูมีลุงพูดคนเดียวในโลกใบนี้แน่นอนครับแน่นอนนะไม่เปลี่ยนคำพูดแง่ๆด้วยนะโอเคนะ ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเวลาอยู่เงียบๆแล้วรู้สึกตัวเองว่ามีการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเหมือนมีแม่เหล็กดูดแล้วก็หลับไปเลยโอ้โหดีจังเลยเหมือนแม่เหล็กดูดดำดิ่งลงไปศูนย์กลางของโลกเลยเหรอคุณโยมเหมือนแม่เหล็กดึงดูดดำดิ่งเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของโลกเลยนะเชนเชียมันมีผู้คนได้เหมือนกันนะคือมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กถดมีแม่เหล็กดึงดูดให้ออกนอกโลกไปนี้ไปได้ด้วย มีเหมือนกันนะรู้สึกว่ามีแม่เหล็กดึงดูดตัวเราออกจากโลกใบนี้ไปได้ด้วยนะคุณโยมดูสิภาษาลุงดูสิภาษาลุงนะก็แปลว่าหนีแดะหนีแรงดึงดูดของโลกใบนี้ออกไปได้นี่หลุดโลกภาวะหลุดโลกไงนะไปดูเองแล้วกันภาวะหลุดโลกลุงคะทุกครั้งที่นอนจะต้องรู้สึกตกจากที่สูงมากและรู้เลยว่าจะหลับค่ะและหลับยาวเลยแล้วก็เป็นแทบทุกครั้งที่จะนอนค่ะแม้แต่กลางวันเฮ้ยดีจังเลยดีจังคุณสาครเอาฟังเหมือนรู้สึกตกจากที่สูงมีเสียงตุ๊บไหมล่ะถ้าตุ๊บก็ซี่โครงหักได้เอาเหมือนตกจากที่สูงนั่นก็คือเรื่องราวของถ้าถามลุงนะตัวนี้มันเป็นอารมณ์อะไรนะครับอารมณ์นี้มันบอกให้รู้ว่าสำหรับลุงนะลุงก็เคยที่ว่ายังจำภาพนั้นได้อยู่เลยจำภาพนะเหตุการณ์ณคืนวันนั้นณวันเวลาและสถานที่นั้นกันแล้วกันไม่รู้กลางคืนกลางวันก็ไม่รู้ที่ว่าณวันเวลารวมทั้งสถานที่นั้นฟีลลิ่งหรือความรู้สึกที่ว่านั้นยังอยู่กับลุงได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งนี้มันติดตัวลุงอยู่นะครับว่าสมาธิเนี่ยมันหลุดเหมือนกับเดินเข้าไปปากเหวเนาะก้าวไปเรื่อยแหละครับพอก้าวสุดท้ายก้าวต่อไปมันลงเหวอะพอลงเหวก็ดำดิ่งไปเลยแต่ไม่มีเสียงตุ๊บนะมันสมูทเลยฮะสัมผัสกับพื้นโดยแบบรู้สึกตัวนะครับถึงขั้นรู้สึกตัวถึงพื้นไหมนั่นเองครับคุณสาครนะครับนะเรียกว่าหลับไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นนั่นก็อีกอารมณ์หนึ่งนะส่วนของลุงเนี่ยมัน
แมะอยู่กับโลกไปเนี่ยอย่างสมูทมากนะครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าตกภวังค์ครับคนทำสมาธิอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมไปเลยกับการหลุดลงไปในช่องว่างประมาณนั้นนะครับมันเป็นช่องว่างไม่มีอะไรมาต้านอะไรพวกนี้นะครับหลุดลงไปในช่องว่างคนไหนกระโดดจากที่สูงลงมาจะรู้สึกตรงนี้นะครับกระโดดเครื่องบินกระโดดอะไรก็ว่ากันไปจะรู้สึกในอารมณ์อย่างนี้ได้นะครับ